ยังไม่ทันข้ามคืนนะครับไบมอนประกาศข่าวดีรีเทิร์นรักแจ็คแฟนฉันนะครับทำเอาบรรดาชาวเน็ตอึ้งทึ่งเหวอกันเป็นแถวสำหรับคู่รักคู่หวานนะครับนางเอกสาวดาวรุ่งไบมอนกิตติยากับนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีนะครับแจ็คเฉลิมพลหรือแจ็คแฟนฉันนะฮะที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเพิ่งจะใช้พื้นที่บน Instagram ประกาศจบความสัมพันธ์ท่ามกลางความสงสัยของใครหลายๆคนที่ทราบข่าวนะครับแต่ถ้าว่าล่าสุดนะฮะในวันเดียวกันนี้เอง11พฤศจิกายน2566ไบมอนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้นะครับกลับเป็นการประกาศข่าวดีว่าเธอกับนักแสดงหนุ่มรุ่นพี่ได้กลับมาคืนดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมกับแนบภาพถ่ายโมเมนต์ละมุนหัวใจนะครับยืนยันความหวานให้แฟนๆรวมถึงเพื่อนพ้องคนสนิทได้โล่งอกกันโดยรายละเอียดของเรื่องราวทั้งหมดนะครับได้ถูกระบุเอาไว้อย่างชัดเจนผ่านแคปชั่นดังนี้นะครับตอนนี้เราทั้ง2คนได้ปรับความเข้าใจกันแล้วค่ะเราคุยกันด้วยเหตุผลอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่บายโพสต์ไปเพราะความใจร้อนตอนนี้เข้าใจกันดีแล้วค่ะขอบคุณและขอโทษอีกครั้งค่ะก็จบแบบแฮปปี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snook.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ